รับรางวัลอะไรวันนี้ยิ่งกว่าการรับก็คือการให้ครับมาให้รางวัลมามอบรางวัลมาทำให้คนได้รางวัลมีความสุขและภาคภูมิใจในสาขา breakthrough actors ครับผมครับยินดีด้วยแค่นี้เหรอเอาก็สาขาชื่อรางวัลมันจบแค่นี้ให้พูดอะไรกับ breakthrough actors of the year 2023 yes ครับครับเมื่อกี้คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเกินไอ้เปรย์ครับโอเคครับผมซีรีส์ออนไปแล้วก็ตอนหนึ่ง EP 1ก็สนุกเลยครับก็เดินเรื่องค่อนข้างเร็วครับผมก็พวกเราดูเองก็ชอบเราไปดูด้วยกันมาไปดูกับทีมงานเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบแฟนๆหรือว่าแฟนๆทั้งแฟนๆที่แบบบางทีไม่ได้ตามเราแต่ว่าอยากมาลองดูซีรีส์ก็ชอบอะไรเงี้ยหรือแบบแฟนๆที่ติดตามเรานานก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็แฮปปี้ที่ได้ดูซีรีส์ที่รอมานานมากรอมาประมาณปีกว่าปะหลายปีไม่หมายถึงว่าซีรีส์ที่ตอนแรกประกาศแล้วก็น่าจะประมาณปีปีใช่แล้วค่ะตอนที่ออนแอร์ไปแล้วตื่นเต้นเพราะไม่รู้ว่าฟีดแบ็กจะเป็นไงแต่พอครั้งนึงพอมันเริ่มติดเทรนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ารู้สึกดีครับว่ามีคนแบบติดตามผลงานแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรมาดูมาแล้วก็แบบมาคุยกันมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบคอมมูนิตี้มันดูสนุกมันดูมีอะไรขึ้นมาแต่ว่าเราเข้าไปดูในแท็กมามีครับเพราะว่านั่งดูทุกคนล้อมข้าวคือนั่งถ่ายก็นั่งไปพร้อมๆกันดูเหมือนเขาเรียกว่าจอยไปพร้อมๆกันดูทั้งพอตอนเบรกก็มานั่งดูนั่งลงอะไรกันเลยก็จะดูบางไม่มีโมเมนต์อย่างนี้มานานแล้วบางคอมเมนต์ก็จะมีแบบขำๆแบบแซวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตลกดีครับมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นคิดใจอะไรพวกนี้เยอะจินตนาการเยอะเป็นยังไงบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะทุกคนมันมีคิดในใจอยู่แล้วถูกป่ะแต่แค่ตัวละครหลักเขาสามารถได้ยินความคิดในใจได้อะไรเงี้ยจากการสัมผัสตัวเราโดนตัวใครแล้วก็สามารถแบบได้ยินเสียงของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับจริงจริงแล้วเราไม่เคยแบบไปดูของเวอร์ชันมันเคยได้ยินความคิดในใจใครเหรอก็ได้ของญี่ปุ่นมีดูแบบผ่านๆครับไม่ได้ดูอะไรเยอะมากเพราะว่ากลัวจะแบบไปติดคาแรคเตอร์กลัวอะไรเข้ามาอะไรครับแค่ดูแบบเหมือนเนื้อเรื่องว่าเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยครับตรงนี้คือเราก็คือวางคาแรคเตอร์เราเองใช่ไหมว่าแบบเราอยากให้เป็นแบบนี้นะมันเราไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าก็เป็นเราร่วมเขาเรียกว่าร่วมมันคุยกับร่วมกับด้วยครูสอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเดเวลลอปมาจากตัวมังงะครับของทางญี่ปุ่นนั้นก็มันจะมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เราแค่ออกมาแบบอะแดปให้มันเข้ากับของคนไทยอย่างเงี้ยครับแบบให้เข้ากับบริบทไทยแล้วก็แบบให้เข้ากับในชีวิตจริงด้วยเพราะว่าชีวิตจริงกับมังงะมันก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันมันเหมือนฟีลแบบอะแดปมา2ต่อครับอะแดปให้จากมังงะมาเป็นซีรีส์แล้วก็จากมังงะให้มันดูมีความเป็นในชีวิตจริงได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จากบริบทญี่ปุ่นเป็นไทยด้วยครับเราแบบว่าเคยคิดไหมว่าเราอยากจะมีพลังแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะดูวุ่นวายไม่เลยครับไม่รู้สึกว่าถ้ามีชีวิตลำบากกันเยอะปกติเป็นคนคิดมากอยู่แล้วคิดมากจากแล้วยิ่งถ้าสมมติได้ยินเข้าไปอีกอ่ะเสียชีวิตก่อนวัยควรว่าก็คือคงแบบสมองเส้นเลือดสมองแตกตายเราไม่อยากแค่นั้นหรอกคนอื่นเขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยเคยอยากแค่เรายังไม่ทันรู้อ่ะเราก็คิดเองไปแล้วคนอื่นเขาคิดยังไงเฮ้ยถ้ารู้อีกเออแต่ถ้ารู้อีกอาจจะไม่เหนื่อยเนอะเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องไปเดาเองแต่ไม่เอาหรอกเราผมคงเครียดอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันจัดสรรมาลงตัวแล้วครับก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าครับใช่ใครจะมีพลังพิเศษก็แปลว่าคนนั้นมันต้องได้รับอะไรบางอย่างใช่ครับขัดมาเรียบร้อยเราเริ่มรู้สึกสนุกเราเคยแบบอยากมีพลังพิเศษอะไรบ้างไหมก็อาจจะอยากมีเวลาที่เราแบบเหมือนสมมติเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเช่นแบบไปงานไม่ทันหรืออะไรก็อยากแบบถ้าวาร์ปได้ก็คงดีนะหรือว่าอยากมีพลังพิเศษอยากแบบสะกดจิตตัวเองให้หลับไม่ได้คือผมรอหลับยากอย่างเงี้ยถ้ามีพลังพิเศษเราจะอยากมีในเวลาสภาวะที่เราแบบมันแบบเขาเรียกว่าชีวิตมันขับขันนิดนึงอะไรเงี้ยถามถึงใกล้แล้วเนาะสตาลิมปิกครับมีอะไรบ้างคะก็สตาลิมปิกก็จะมีกีฬาที่แข่งกันก็มีฟุตบอลแล้วก็มีบาสเกตบอลแล้วก็แบดมินตันเป็นฟุตซอลใช่ไหมครับฟุตซอลแบดมินตันแล้วก็บาสเกตบอล3อย่างแล้วก็มีโชว์แบบจากศิลปินของ JPTV ก็แบบมีทั้งศิลปินแบบของจากไลเซอร์ก็มาแล้วก็พวกเราด้วยก็จะมีโชว์ด้วยครับใช่ครับวันที่23ธันวาคมครับแล้วพวกเรามีโชว์ใช่ป่ะมีใช่ใช่ใช่เราไปยากหนุ่มเหมือนกันพร้อมยังก็มันจะมีแบดมินตันใช่ไหมครับพี่ก็บาสเกตบอลแล้วก็มีฟุตซอลใช่ก็ผมลงบาสเกตบอลไปครับแต่ว่ามาซ้อมแบดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาเจ็บด้วยซ้อมแบดจนขาเจ็บด้วยฟุตซอลครับโอเคที่มาของขาเจ็บอะไรมากกว่าอะไรนะครับโชว์แบบกีฬาเ
ันนี้ดีใจที่ได้มามอบรางวัลให้เจมส์ชูมั่นใจทั้งสองอันมั่นใจทั้งสองอันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไม่มั่นใจครับไม่เพราะว่ายิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งได้เห็นว่านี่เรารู้มาแล้วแต่ยังบอกไม่ได้นะว่าฟิลสเตทเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันยิ่งดูน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องออกมาอลังการแน่นอนใช่ครับแต่เราเข้าขากับมาร์คแล้วใช่ไหมคะแหมยังครับยังยังเขาจะเข้าขาได้วันไหนคิดว่าจะน่าจะพึ่งพาเขาอย่างเดียวช่วงปีใหม่โอเคไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุยกันที่พึ่งอย่างที่มาอัปเดตมาตอนแรกคือนัดซ้อมกันหลังจากวันที่แข่งรอบแรกไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายนัดได้แล้วคือพรุ่งนี้ตอนกลางคืนแต่สรุปก็คือผมก็จะแคนเซิลเพราะว่าอีกวันนึงอ่ะวันที่15คือต้องบินตอนอีกวันไม่รู้แต่พี่ก็ทำมืออย่างนี้ว่ามีงานมีงานอ๋อมีงานตอนตีน่าจะประมาณตี5อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก็จะไลน์ไปเทมาร์ยังไม่ได้ไลน์เลยครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะรับเองบอกมาร์คเลยมั้ยคะบอกมาร์คทั้งนี้เลยก็ได้พี่เขียนไลน์กันเดี๋ยวฝากพี่ๆสื่อมวลชนฝากบอกมาร์คกินเลยว่ามีขอช่วยแท็กให้ด้วยแล้วกันใช่ๆใช่ว่าแบบเตจะเทแล้วนะครับอย่างงี้ครับผมไลน์ทําอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอแสดงความดีกับทุกคนในงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งเป็นเรื่องดีๆในชีวิตของทุกคนถือว่าคนที่ได้รับรางวัลถือว่าเรื่องในชีวิตของใครไงเรียกว่าทำผลงานคุณงามความดีใช่ก็ได้รับรางวัลไปก็สมควรแล้ว